วันที่28ตุลาคมที่กระทรวงพาณิชย์นายกิรติรัชโนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีที่สหรัฐอเมริกา ประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP สินค้าไทยชั่วคราวมีผลในอีก6เดือนข้างหน้าว่าช่วงประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกระทรวงพาณิชย์จะยื่นขอเจรจากับสหรัฐเพื่อขอคืนสิทธิ์ซึ่งไทยจะไม่ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าล่าสุดทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีแจ้งว่าให้เราจัดคณะไปคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ u s t r หรือจะให้ เข้ามาคุยที่ประเทศไทยก็ได้ผลกระทบเรื่องนี้กลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บอัตราภาษีสูงสุดคือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิกที่26ส่วนสินค้าที่ถูกเก็บภาษีต่ำสุดคือเคมีภัณฑ์อยู่ที่0.1การจัด GSP ไทยครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ไทยประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตราย3ชนิด ด้านนายสมเด็จสุสมบูรณ์รักษาราชการกรมส่งเสริมสินค้าระหว่างประเทศได้มีมาตรการรองรับ7มาตรการประกอบด้วยการเร่งขยายการส่งออกสินค้าไปสหรัฐช่วงปลายปีเร่งกระจายความเสี่ยงการหาตลาดส่งออกให้หลากหลายเร่งส่งเสริมผู้ประกอบไทยไปลงทุนในสหรัฐเป็นต้นเพราะเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าส่งออกไทยไปสหรัฐที่ตั้งไว้ขยายตัว4%อย่างแน่นอนค่ะ